ผู้ใหญ่หน่อยก็แล้วกันสนใจเรื่องเป็นหนี้แล้วใช้หนี้ไม่ได้ธนาคารต้องส่งมาอบรมเนี่ยค่ะหลวงพ่อเรียนธรรมะข้อไหนคะสังคมเนี่ยค่ะขาดอะไรค่ะถ้าสมมติหลวงพ่อเขาสมมติตัวเองว่าหลวงพ่อเป็นหมอคนไข้มาเราจะตรวจอะไรเราก็พบว่าเกษตรกรเหล่านี้หรือญาติโยมเหล่านี้มีโรคอย่างหนึ่งคือขาดพอพานขาดความพอดีขาดความพอเพียงขาดความพอประมาณและที่สำคัญคือขาดความพอใจเน้น4เรื่องนี้ก็ไม่มีอะค่ะจะพอใจได้ยังไงพอเพียงก็มันยังไม่มีอะค่ะคนจะพอก่อนต้องมีก่อนค่ะคือจริงๆมีนะเหรอคะเพราะว่าคนจะกู้เงินได้ต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีเครดิตนะต้องมีแปลงนาอยู่บ้างล่ะเพราะนั้นเขาอาจจะเดินทางผิดก็มีเช่นอาจจะใช้จ่ายเงินไม่ได้ควบคุมไม่มีบัญชีรับจ่ายอาจจะดื่มสุราอาจจะซื้อลอตเตอรี่หรืออาจจะติดการพนันติดการพนันอย่างนี้ซึ่งสมุดฐานเหล่านี้ก็นำไปสู่ความเป็นหนี้หรือนำไปสู่การใช้หนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาคือหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมหลวงพ่อไอ้ประเภทฟ้าดินลงโทษทำอะไรดีทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีสักทีมันมีไหมคะอย่างนั้นมีน้อย 95% เนี่ยมาจากอบายมุขค่ะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะการพนันเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้สินจริงๆมาวัดแค่3วัน2คืน3วันแก้ได้เหรอหลวงพ่อตรงนี้ไม่ได้บอกว่าแก้ได้หรือไม่ได้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าโดยธรรมชาติคนเรานั้นกลัวบาปถ้ากลัวบาปเลิกเล่นตั้งนานแล้วกลัวที่ไหนหลวงพ่อโดยพื้นฐานค่ะเมื่อมาที่นี่พระจี้จุดกันหน่อยพระต้องให้รับสัจจะอ๋อให้รับสัจจะว่าอันนี้เรียกว่าเทคนิคนะฮะเนี่ยเทคนิครับสัจจะนะว่าจากนี้ไปจะตั้งใจที่จะผ่อนต้นในหนี้สินที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ทางธนาคารเองก็มีระเบียบปฏิบัติว่าถ้าคุณทำได้อย่างนี้ก็ปลดหนี้ให้อย่างนี้ส่วนเงินต้นนั้นไม่ยกให้แล้วสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานว่าเคยทำมาบ้างแล้วแล้วก็ได้หนี้คืนในตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับกลุ่มที่มารับสัจจะมารับสัจจะแต่ถ้าคนที่ไม่มารับสัจจะนี่ก็ธนาคารก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอ๋อถ้าใครมารับสัจจะก็จะมีเงื่อนไขผ่อนปรนให้มีเงื่อนไขผ่อนปรนให้โอ้แล้วมีการบันทึกต้องไปพบธนาคารทุกเดือนค่ะต้องนำเงินไปฝากธนาคารทุกเดือนเหมือนรายงานตัวเหมือนคุมประพฤติเหมือนคุมประพฤติคล้ายๆโดยมีพระเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอันนี้ก็เป็นการคุมประพฤตินั่นเองคุมประพฤติทางจริยธรรมค่ะว่าซื่อสัตย์ไหมมาพบธนาคารก็จะมีลายเซ็นของคุณนั่นในช่องลายเซ็นเดือนละครั้งต้องไปพบธนาคารพร้อมด้วยเงินฝากเช่นคนมีหนี้ 30,000 ต้องฝากธนาคารวันละ30บาทค่ะเดือนหนึ่งได้900ค่ะเมื่อสิ้นเดือนก็นำเงิน900เนี่ยไปฝากก็มีลายเซ็นว่าวันนี้มาฝาก900รับสัจจะ10เดือนได้ 9,000 12เดือนได้ 1,800 พอครบปีปุ๊บก็นำ 1,800 เนี่ยไปลบเงินต้น 30,000 2ปีก็หมดเขาให้เวลา3ปี3ปีแล้วใน3ปีนี้เมื่อส่งได้ดอกเบี้ย3ปีนี้ไม่มีดอกเบี้ยเป็นอันยกกี่เปอร์เซ็นต์คะที่สำเร็จคะธนาคารเล่าสู่ฟังก็เปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรที่เขาทำมาแล้วเนี่ยก็ถึง 70% 70% 70% 30% ก็เอามาใหม่อีกสักรอบ2รอบค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเด็กๆล่ะคะประเมินผลเป็นยังไงคะพอกลับบ้านกลับวัดกลับไปโรงเรียนแล้วเท่าที่ฟังจากครูว่าเด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง 80% ค่ะเช่นการวางรองเท้าค่ะวัดไม่ให้วางตามใจได้ต้องวางเป็นระเบียบแล้วก็การรู้จักคิวการรู้จักคอยเข้าแถวซึ่งนักเรียนกลับไปแล้วก็รู้จักคิวรู้จักคอยแล้วก็มีความระมัดระวังเมื่อพบพระสงฆ์ก็ไม่เดินชนพระสงฆ์ยังยกมือไหว้ยังคือแสดงออกถึงความอ่อนน้อมเป็นผู้ที่ถูกฝึกมาแล้วเป็นผู้ที่ถูกฝึกมาแล้วเวลาที่ครูบาอาจารย์มาอบรมหลวงพ่อเน้นเรื่องอะไรไปคะก็จะเน้นว่าคุณครูเนี่ยเข้าใจธรรมะอย่างไรอย่างเช่นศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาคืออะไรคุณครูตอบก่อนแล้วองค์ประกอบศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนพิธีเนี่ยครูเข้าใจถ่องแท้ไหมถ้าครูไม่เข้าใจถ่องแท้นี่แหละเราจะคุยกันใน2คืน3วันให้ครูเข้าใจถ่องแท้ให้ทำได้ทำเป็นจากนั้นครูจะได้ไปถ่ายทอดได้ถ่ายทอดเป็น
ก็มุ่งเน้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าจะสอนให้เด็กสวดมนต์เนี่ยครูสวดมนต์ได้ไหมครูเนี่ยสวดองค์ใดพระสัมพุทธได้ไหมครูเองและจะสอนเด็กให้นั่งสมาธิครูรู้เรื่องสมาธิไหมถ้าไม่รู้ครูก็อย่าสอนดีกว่าสอนไปก็ได้ผลน้อยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วปัญหาของไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งก็ไม่รู้แนวนะคะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าอะไรที่จะเป็นคุณธรรมหรือเป็นธรรมะที่ทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความรุ่งเรืองอยากจะขอธรรมะข้อนี้จากหลวงพ่อหน่อยค่ะคือในการดำรงชีวิตไม่ว่าเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามนะถ้าเราไปเปิดดูคำสอนที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เป็นสิ่งที่ล้ำเลิศแก่เราค่ะก็ต้องไปดูธรรมะสู่ความสำเร็จค่ะธรรมะสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็สั้นๆก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาค่ะผู้คนจำนวนมากก็ท่องได้เขียนได้แต่เข้าใจไหมว่าฉันทะคืออะไรวิริยะคืออะไรฉันทะคือความรักถ้ารักนี่ก็คือถูกต้องแต่ว่าเราจะต้องมาบอกครูที่มาอบรมใหม่ว่าฉันทะนี่คือเต็มใจทำเต็มใจเต็มไม่ได้ฝืนใจไม่ได้ฝืนใจวิริยะเนี่ยฝืนใจต้องภาคเพียรมันจะไม่สำเร็จก็ต้องเอาให้สำเร็จนะต้องเอาให้สำเร็จค่ะฉันท่าเนี่ยเต็มใจทำวิริยะฝืนใจทำจิตตะตั้งใจทำวิมังสาเข้าใจทำงั้นถ้าว่าเต็มใจฝืนใจตั้งใจเข้าใจค่ะไม่ว่าประกอบอะไรสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะในขณะเดียวกันก็อย่าปฏิบัติธรรมเฉพาะข้อนี้เพราะธรรมะยังมีจุดเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จมีความสำเร็จหลายชุดจะเอาสำเร็จแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกหมวดนึงอย่างหมวดว่าธรรมะกับสังคมธรรมะกับสังคมก็คือสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ก็คือการให้การแบ่งการปันให้แบ่งปัน2การเจรจาใช้คำพูดค่ะ3การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์4การวางตนค่ะงั้นคนนั้นอาจจะขยันน่ะแต่วางตนไม่ดีก็ไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนกันอันแรกคือให้และแบ่งปันเลยนะคะคำว่าทานในความหมายภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าให้ด้วยแปลว่าแบ่งปันด้วยไม่เห็นแก่ตัวเสียสละอยู่ในคำว่าทานนี้ค่ะจะเป็นให้สิ่งของให้เกียรติให้เวลาให้โอกาสให้คำสอนก็อยู่ที่ความหมายของคำว่าให้ค่ะคือในสังคมอินเดียโบราณพุทธเจ้าสอนข้อแรกของธรรมะสำหรับชาวบ้านเนี่ยต้องทานก่อนทำไมทานนี่สำคัญมากพุทธเจ้าจะยกทานเป็นข้อแรกในหลายๆหมวดเลยนะคะไม่ใช่ในหลายๆหมวดในทุกหมวดทุกหมวดทุกหมวดของบรรดาคำสอนทั้งหมดสังหวัตถุ4ก็เริ่มต้นจากทา ทานในบารมีสิบทัศทานและบารมีสัมปันโนในอนุปปีกถาก็เริ่มทานนักทานดังนั้นทานเนี่ยคือการให้การแบ่งกันลดตัวตนลงไปก่อนลดตัวตนกำจัดความตนหนีความเห็นแก่ตัวคนถ้าให้คนอื่นได้เนี่ยผลแห่งทานเนี่ยพอให้ปุ๊บจะส่งผลข้อแรกทันทีให้เกิดความรักคนที่รับเนี่ยจะรักคนให้ค่ะโดยอัตโนมัติค่ะเมื่อรักแล้วจะเกิดความฟังคนที่ให้พูดอะไรคนนี้จะฟังพอฟังแล้วจะเชื่อค่ะพอเชื่อแล้วจะทำตามเมื่อทำตามก็เกิดผลดีนั้นทานนี่แหละคืออานุภาพที่จะให้คนฟังหรือไม่ฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะบอกถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะทานนี่มันจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการจัดการกับคนนะคะต้องดูเจตนาอีกต่างหากต้องดูเจตนาอีกด้วยเพราะว่าในสังคมอินเดียเป็นสังคมใหญ่พระพุทธองค์เห็นว่าคนนั้นมีวรรณะหลากหลายค่ะนั้นการที่จะให้คนวรรณะสูงดูแลคนวรรณะต่ำดูแลคนยากไร้ทานนี่แหละจะเป็นเกื้อกูลกันน้ำเชื่อมประสานผู้คนในสังคมให้เข้ากันเป็นหนึ่ง